ื่อยึดมือถือนะครับคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์นะครับเราเคยโฆษณาไหมเคยนี่เป็นหมายค้นของศาลอาญานะลงวันที่15พฤษภาคม67นะครับให้ค้นคอนโดมาฝ่ายรัฐเท้าเขตรัฐเท้ากรุงเทพนะครับเพื่อยึดมือถือนะครับคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์นะครับเราเคยโฆษณาไหมเคยค่ะโอเคไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวขอยากค้นนะค้นได้ครับนี่เป็นเว็บไซต์ของออนไลน์นะครับแล้วเราของนุ่นเนี่ยใครเป็นคนชักชวนหรือว่าใครมาติดต่อเราเขามาติดต่อค่ะแต่ใช้เป็นแอปหลุมแอปหลุมหมายว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนเดี๋ยวเปิดที่นี่อีกนะแล้วในการที่เขามาให้เราโฆษณาเนี่ยมันได้ต่อครั้งหรือว่าเป็นต่อเดือนหนูได้เดือนละ20,000ค่ะแล้วก็ค่าของ1% ของที่เขามาเล่นพนันใช่ไหมนี่ครับพอผู้แล้วก็จะมีการโฆษณาเว็บพนันออนไลน์โฆษณาก็เดือนละ20,000ต่อเว็บใช่ไหมมีการแปะลิงก์แล้วกี่เว็บเผยที่2เว็บมีเว็บอะไรบ้างเนี่ยให้ดูคนก็นัวไม่ได้ดีในช่องคือเราให้การว่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยวินนี่ค่ะเราเคยมีเว็บไซต์พนันออนไลน์มาชักชวนเราให้เราโฆษณาเว็บพนันออนไลน์นะซึ่งในตอนนั้นเราก็ถ่ายแบบใช่ไหมครับโดยค่าตอบแทนที่เขาให้ก็คือ20,000 บาทต่อโพสต์30โพสต์ก็คือแตะลิงก์โฆษณา30ครั้งนะครับเขาจะได้เงิน20,000 บาทแล้วก็จะได้เงินจากการค่าคอมมิชชั่นจากการที่ลูกค้าเข้ามาสมัครลงเงินหรือว่าเล่นพนันออนไลน์ก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเคยเห็นหน้าคนที่มาชวนเราโฆษณาไหมไม่เคยเห็นหน้านะมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ